วันนี้นารุโตะทำอะไรก็ไปผลาญเงินกับสิ่งนี้นี่คือเจ็ตการูด้านะจากจีนนะในราคา399ไอ้เราก็ซื้อมาเพราะว่าถ้าใครรู้จักนารุโตะดีเนี่ยจะรู้ว่านารุโตะเนี่ยเคยใช้เพลงเจ็ตแมนเนี่ยประกอบรายการด้วยนะสำหรับตัวนี้นี่บอกก่อนเลยว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหรอกด้วยราคาของเขาจริงๆมันก็มีของแท้ขายเยอะแยะนะพูด DX อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราซื้อมาใช่ไหมเราจะบอกว่าความน่าสนใจมันก็คือมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะดีเนาะแต่ว่าพอมาเล่นจริงปุ๊บเนี่ยเราว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะคือตัวเจ็ตการูด้านี่โอ้โหมันเหมือนจะดีนะจริงๆไอ้ถ้าเป็นตัวรอบนอกเนี่ยมันดูโอเคนะหมายถึงว่าประกอบมาเป็นเจ็ตการูด้าหรือว่าประกอบมาเป็นยานอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีนะดีเลยทีเดียวแต่ว่ามันไม่ค่อยแน่นอะไรต่างๆเนี่ยก็หลุดง่ายมากๆเลยซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจนะมันจะไม่แปลกใจอะไรที่มันจะหลุดง่ายขนาดนี้มันก็พอเล่นได้สวยงามสนุกสนานดีแต่ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เนี๊ยบมากไอ้รอบนอกเนี๊ยบจริงเดี๋ยวตอนแปลงร่างอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเห็นมั้ยหัวเนี่ยจะกดลงไปให้มันพอดีเนี่ยก็ทำไม่ได้มันติดตัวมงกุฎอันนั้นน่ะเหมือนเก็บเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีทำไงมันก็ไม่ได้เนาะอันนี้จะเป็นตัวยานของ Red Hawk ใช่ไหมยานของสีแดงทำไมครับแต่ว่ามันรวมหลายตัวนะจริงๆแล้วมันแปลงร่างได้ด้วยคือหลังกล่องเนี่ยมันเขียนว่ามันสามารถแปลเป็น Jet Icarus ได้ด้วยแล้วดูดิโอ้โหคือแบบไม่ได้แล้วมันประกอบแบบไม่ได้เลยอ่ะประกบอะไรก็ไม่แน่นสักอย่างสีสันก็ไม่มีนะเออแต่อย่าไปพูดเยอะมันด้วยมันราคานี้แต่มันก็เกินทนอ่ะอันนี้ว่าสีตรงนี้มันดูสีของตัวนี่เจ็ตฮอคดิเห็นไหมมันก็ไม่ได้ทามาใช่ไหมสีทองๆแล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอที่มันอยู่แบบรอบๆอ่ะมันทำสีออกมาสวยเลยทีเดียวจริงๆถ้าพี่เขาทำอีกสักนิดนึงมันจะดีมากเลยนะพอไม่ทำมาปุ๊บลำบากอันเนี้ยจะต่อเป็นแข้งเป็นขาอะไรนะดูก็ไม่มีปัญญาจะต่อไม่รู้ทำยังไงจริงๆนะพยายามทำหลายๆอย่างพยายามจะบิดไปข้างหน้าข้างหลังก็เราอาจจะไม่เก่งพอก็ได้นะเราทำไม่ได้เอาเป็นว่าเราคิดว่ามันควรจะอยู่ในรูปแบบของเจ็ตการูด้าแล้วก็รวมร่างกันไปอย่างนี้ดีกว่าจะไม่แยกเป็นตัวเนี่ยเราว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะดูดีสีมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมล่ะมันก็เลยทำให้วิธีการเล่นของเราเนี่ยมันเลยแตกอะต่อไม่ได้จริงนะแขนเนี่ยใส่ข้างเนี้ยเข้าไปเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่มันหลุดอะมันต่อไม่ได้คือเราไม่รู้ทำยังไงแล้วก็เลยช่างมันแล้วดูหัวของเจ็ตอีคาร์ลสดูดิอันนี้มันจะเป็นการรวมใช่ไหมรวมระหว่างเจ็ตการูด้ากับเจ็ตอีคารอสรวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบมีมงกุฎมาใส่อะไรเงี้ยอันนี้พอใช้ได้ถือว่าไม่ทาสีแต่ก็ยังดูโอเคแต่มันก็ไม่ได้สวยมากเนาะถ้าเกิดว่าเป็นยานเนี่ยเป็นยานแบบนี้เนี่ยดีเลยอันนี้คือสวยไปเลยนะคะจริงๆมันก็เป็นของเทียบจากจีนนะเนาะมันก็ได้ประมาณนี้ก็โอเครวมทุกอย่างนะคะสกินนี่สกินหน่อยเดียวพร้อมจะร่วงตลอดเวลาแต่มันก็เท่ดีนะเอาไปวางเนี่ยมาวางเท่ๆเนี่ยเราว่าสวยดีมากๆเลยทีเดียวนะคะกับตัวของคุณยนต์ของทางเจ็ตแมนจริงๆนะดูมีความทรงจำกับเจ็ตแมนเยอะมากนะตั้งแต่เด็กเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเซนไตที่ออกแบบตัวละครมาได้สวยที่สุดเลยแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่สีดำเราก็นะมีหักมุมนิดนึงใครเคยดูมาบอกได้ว่าหักมุมยังไงเพราะว่าหักมุมทีนี้ทุกคนก็คือช็อกหมดนะดูดไม่เคยมาดูตอนจบมาดูตอนโตแหละก็ยังช็อกอยู่ดีก็รู้สึกแบบอะไรของพี่เขาเนี่ยแล้วเขาก็แบบไปโผล่ในอีกหลายๆเรื่องนะฮะเจ็ตแมนนี่เป็นอะไรที่สำหรับเรานะคลาสสิกออกแบบสวยหุ่นยนต์สวยตัวละครเนี่ยสวยหมดนะสีทุกสีเนี่ยสวยทุกอย่างนะฮะเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังสนุกสนานตื่นเต้นได้นะใครที่เคยดูเจ็ตแมนตอนเด็กๆเนี่ยก็ลองบอกเราได้นะและนี่ก็คือรีวิวหุ่นยนต์นะประมาณนี้ในราคา399นะคะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากสวยใช้ได้ตั้งโชว์เป็นหลักนะจ๊ะ